ช่วงอร่อยอย่างมืออาชีพสนับสนุนโดยนกเหยี่ยวฟอลคอนคุณผู้ชมครับเมื่อเอ่ยชื่อบัตเตอร์เค้กเนี่ยใครๆก็ทำเป็นนะคุณผู้ชมนะแต่ตำรับวันนี้ของอาจารย์ยิ่งศักดิ์รับรองได้ว่าหวานมันนุ่มแล้วก็อร่อยอร่อยด้วยครีมเค็มข้นหวานและนมข้นจืดตราดนกเหยี่ยวฟอลคอนไงล่ะครับวิธีทำบัตเตอร์เค้กชาเขียวมาร์เบิลเริ่มจากผสมแป้งสาลีทำเค้กแป้งข้าวโพดผงฟูและเกลือป่นเข้าด้วยการเตรียมไว้นะครับตีเนยสดชนิดเค็มกับครีมเค็มข้นหวานตรานกเหยี่ยวฟอลคอนและน้ำตาลทรายด้วยความเร็วปานกลางประมาณ10นาทีหรือจนกระทั่งเนยขึ้นฟูเติมไข่ไก่ทีละฟองจนครอบตามด้วยกลิ่นวานิลาชนิดน้ำลดความเร็วลงต่ำเติมแป้งที่ผสมไว้ตามด้วยนมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนตีผสมจนเข้ากันดีปิดเครื่องแบ่งส่วนผสม300กรัมผสมกับชาเขียวชนิดผงที่ละลายน้ำน้ำมันพืชและสีผสมอาหารสีเขียวแอปเปิ้ลคนจนเป็นเนื้อเดียวกันเตรียมไว้นะครับตักเค้กสีขาวลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้สลับกับเค้กชาเขียวที่ผสมไว้ประมาณเศษ3ส่วน4ของพิมพ์นำเข้าอบที่อุณหภูมิ300องศาฟาเรนไฮต์หรือ150องศาเซลเซียสประมาณ40นาทีหรือจนกระทั่งเค้กสุกนำออกจากพิมพ์พักไว้ให้เย็นสนิทรับประทานคู่กับเครื่องดื่มแก้วโปรดตามชอบเท่านี้ก็มีความสุขกันทั้งครอบครัวแล้วล่ะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามสูตรความอร่อยและความรู้มากมายได้ที่ www.falconforprofessional.com นะครับ